อุณหภูมิในภาคเหนือและภาคอีสานเริ่มเย็นลงอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะก็เลยส่งผลให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปสัมผัสอากาศหนาวกันอย่างคึกคักโดยเฉพาะที่ทุ่งดอกบัวตองดอยแม่อุคอซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ถือว่าสําคัญแล้วก็สวยงามที่สุดอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะ พาไปดูบรรยากาศกันนะคะเมื่อฤดูหนาวเข้ามาเยือนเมืองแม่ห้องสอนทุ่งดอกบวัวตองดอยแม่อุคอซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ถือว่าสําคัญแล้วก็สวยงามที่สุดอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดแม่ห้องศนในพื้นที่เขตบ้านสุรินต์ตำบลยวมน้อยอําเภอขุนยวมจังหวัดแม่ห้องศนอย่างที่เห็นนะคะโอ้โหบานสะพรัง่งดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศให้เข้ามาเยือนและชมความงดงามของท้องทุง่งที่เต็มไปด้วยสีเหลืองส้ม ปกคลุมไปทั่วทั้งพื้นที่เนี่ยนะคะประมาณ1,000ไร่ด้วยกัน โดยดอกบัวตองเนี่ยนะคะก็จะบานสะพรั่งในช่วงเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงต้นเดือนธันวาคมของทุกปีซึ่งถ้าใครพลาดโอกาสไปเที่ยวในช่วงนี้ก็ต้องรอไปอีกปีนะคะเนื่องจากว่ามีให้ชมเพียงแค่ปีละครั้งเท่านั้นค่ะถ้ามีโอกาสก,าก็แนะนําว่าให้เดินทางไปนะคะที่อดอนแม่อุคอจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยนะคะสวยงา,ามจริงๆแหมเดี๋ยวให้ภาพด้านไปสักนิดนึงนะครับนี่เปไน็นไงคุณเต็มภูเขาคือ,อ,อถ้าไปายืนตรงนั้นเนี่ยนะคะอากาศก็เย็น นี่นี่ภาพนี้บานสับรร่งผมอยากไปยืนตรงนี้ตรงกล้องที่ถ่ายนี่เลยนะครับคือภาดโซนให้เต็มปอดนะคูอภาพนี้ค่ะคือเคยไปต่างประเทศมาต้องบอกว่าคนไทยเนี่ยไม่แพ้ไม่แพ้ใครในโลกนะฮะแล้วก็ต้องบอกบรรยากาศตรงนี้เนี่ยเป็นบรรยากาศที่ทางชาวบ้านเองเขาก็ได้ร่วมกันกับภาครัฐภาคเอกชนนะครับจัดทาขึ้นมานะครับสวยงามจริงๆนะครับเดี๋ยวไปต่ออีกหนึ่งพื้นที่นะครับที่จังหวัดน้องคายในอําเภอสังคมนะครับนักท่องเที่ยว นับพันคนเมื่อวานนี้ไม่ผิดหวังนะครับได้มีโอกาสชมทะเลหมอกก็เมื่อวานเนี่ยทะเลหมอกเกิดขึ้น,นค่อนข้างหนาแน่นนะครับแน่นจริงๆโอ้โหแล้วก็เกิดขึ้นเนี่ยยาวนานแล้วก็สวยงามมากนะครับซึ่งก็เป็นจุดที่สามารถชมทะเลหมอกได้อย่างสวยงามในเขตตำบลม,ม่านม่วงอำเภอสังคมก็จุดนี้มีหลายจุดนะครับทั้งภู้วาอีสันภูหนองภูโลนและภูผาดักรวมทุกจุดแล้วเนี่ยก็มีประชาชนขึ้นไปชมเนี่ยไม่ต่ำกว่า1,000คนนะครับ ก็ถือว่าคือคักที่สุดตั้งแต่เข้าสู่ฤด,ดูการท่องเที่ยวของปีนี้จุดที่มากที่สุดนะครับก็คือภูห้วยอีสันและภูหนองก็บรรยากาศก็กําลังดีนะครับเย็นสบายอุณหภูมิบนยอดดอยก็สบายๆครับประมาณ16-17องศาเซลเซียสครับค่ะไปต่อกันที่จังหวัดอุทัยธาน,นีนะคะจุด เช็คอินแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่ทุ่งทานตะวันบานที่ห้วยป่าปกติดกับหุบเขาข้างวัดห้วยป่าปกอยู่ที่หมู่ที่5บ้านห้วยป่าปกตาบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีขณะน,นี้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นค่ะทุ่งทานตะวันนะคะกำลังบานสะพรั่งเลื้องอารามหลายสิบไร่สวยงามเต็มท้องทุ่งเขามีการจัดสร้างจุดชมวิวจุดถ่ายรูป จุดเซลฟี่ให้กับนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมด้วยนะคะจะได้เซลฟี่กันได้สะดวกได้ภาพสวยงามก่อนกลับบ้านอย่างประทับใจใครไปก็ไปเซลฟี่กับดอกทานตะวันได้ค่ะ